วัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลวันนี้ก็มีข่าวสารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน .com นะครับที่จ่ายเงิน 5,000 บาทช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้ไม่จ่ายเยียวยารุ่นรับ 5,000 รอบใหม่นะครับในวันที่ 13-14 เมษายน 2563 ที่จะถึงนะครับการครั้งหยุดจ่ายเงินตามระบบราชการยอดลงทะเบียนล่าสุด26ล้านคนเมื่อวันที่10เมษายน2563นายลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด -19 จำนวน 5,000 บาทต่อเดือนล่าสุดวันที่10เมษายน2563ยอดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ26ล้านคนเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนจ่ายเงินเยียวยาอยู่ในระดับกว่า 24.3 ล้านคนเท่านั้นซึ่งประเมินว่าประชาชนให้ความสนใจมาลงทะเบียนเพิ่มหลังจากรัฐบาลเริ่มจ่ายเงินให้ผู้ได้รับผลกระทบสำหรับผู้ผ่านการคัดกรองรอบแรกและเริ่มจ่ายเงินรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่8ถึง10เมษายนมีทั้งหมด 1.6 ล้านคนจ่ายไปครบแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่10เมษายน2563ซึ่งมียอดการจ่ายเงิน 1.4 ล้านคนส่วนอีกกว่า 200,000 คนมีชื่อลงทะเบียนกับบัญชีเงินฝากไม่ตรงกันต้องไปแก้ไขข้อมูลบัญชีเงินฝากให้ตรงกับชื่อลงทะเบียนที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับทั้งนี้ในส่วนวันที่11 12เมษายนหยุดการจ่ายเงินการจ่ายเงินต้องดำเนินการในระบบราชการซึ่งราชการหยุดวันเสาร์และอาทิตย์โดยจะเริ่มจ่ายเงินอีกครั้งในวันที่13 14เมษายน2563รวม 600,000 คนหรือจ่ายวันละ 300,000 คนนะครับท่านผู้ชมครับใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็รอนะครับวันที่13 14เมษายนที่จะถึงนี้นะครับงั้นก็ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดงั้นก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ